สวัสดีค่ะดิฉันนาสาสวิตินันตาค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าโดนัทนะคะตอนนี้ก็ได้มาฝึกงานที่ Confirm Academy ค่ะได้ประมาณ1อาทิตย์กว่าแล้วเรื่องที่ได้เรียนรู้นะคะก็มีทั้งหมด5เรื่องค่ะเรื่องแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นถ้าใครสนใจที่จะเรียนจริงๆนะคะที่นี่ก็จะมีทุนการศึกษาส่งไปให้เรียนค่ะเรียนรู้กับคอร์สต่างๆเพื่อที่จะไปต่อยอดในอนาคตนะคะเรื่องที่2นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแน่นอนนะคะจากการที่เราใช้คอมในการจัดโปรแกรมต่างๆเช่นการใส่ข้อมูลนะคะก็คือ database ค่ะใส่ข้อมูลของลูกค้าหรือนักธุรกิจต่างๆนะคะเอามาใส่ในคอมแล้วก็จะมีการอัพลง YouTube การใช้แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ต่างๆเลยนะคะแล้วก็เรื่องที่3ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับการฝึกทักษะการพูดค่ะการนำเสนอการ Present Station นะคะเราจะได้เรียนรู้กับดร.จอมพลค่ะในการฝึกพูดแล้วก็ครูออนอีกคนนึงนะคะในการเรียนรู้เรื่องนี้นะคะในการฝึกทักษะภาษาเนี่ยเราจะได้ทำทุกวันค่ะเพราะว่าทุกคนจะได้ดูคลิปแล้วก็แสดงความคิดเห็นในการฝึกทักษะการพูดออกมาค่ะเรื่องที่4นะคะจะเป็นการฝึกจิตใจแล้ววินัยจะตามมาค่ะก็คือเรานะคะในทุกๆเช้าอะค่ะเราจะมีการเปิดเสียงและให้เรานั่งหลับตาประมาณ10นาทีค่ะเพื่อที่จะอยู่กับตัวเองได้เรียนรู้ว่าเรามีจิตใจที่สงบแล้วทำงานด้วยมีหลักเหตุและผลค่ะเรื่องที่5นะคะที่จะได้จากที่นี่เลยที่เป็นไฮไลท์ก็จะเป็นการสร้างเส้นทางสู่นายตัวเองเป็นผู้ประกอบการนะคะโดยการที่เราจะได้เรียนรู้กับนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการต่างๆที่จะมาสอนเรานะคะให้เราเป็นตัวเองเราชอบทำอะไรหรือเราอยากเป็นอะไรเราก็จะได้เป็นนายตัวเองแน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะส่งเสริมและสนับสนุนนะคะให้ทำในสิ่งที่อยากทำเลยถ้าสมมติว่าเราอยากเป็นผู้ประกอบการอย่างร้านอาหารนะคะเราก็จะได้ไปฝึกกับผู้ประกอบการร้านอาหารแน่นอนค่ะแล้วก็อาทิตย์นะคะที่ผ่านมาเลยนะคะโดยเราก็ได้เรียนรู้จากการทำงานของที่นี่ก็คือการขายรถเช่าค่ะเราจะมีรถเช่าต่างๆเลยให้มาขายที่นี่แล้วก็ยังมีการรับโทรศัพท์นะคะว่าจะต้องถามอะไรบ้างพูดอะไรบ้างในการตอบรับกลับไปค่ะแล้วก็ยังมีข้อมูลต่างๆนะคะที่เราจะต้องลงเกี่ยวกับโครงการบาร์เทอร์สมาร์ทค่ะก็คือจะมีนักธุรกิจมากมายที่เราจะต้องลงข้อมูลไปในคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะแล้วก็ถามว่าสนุกไหมกับการมาอยู่ที่นี่ก็จะมีเพื่อนมากมายเลยให้เราพูดคุยขอให้ทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะ